มีความคืบหน้ากรณีที่เยาวชนอายุ15ปีได้ขับรถยนต์ BMW นะครับไปชนเขาเรียกว่าไปชนบัณฑิตเนี่ยเขาเรียกกันดีกรีเกียรตินิยมเสียชีวิตนี่นะครับเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเนื่องจากว่าคนขับเนี่ยไปโพสต์ภาพต่างๆนานาว่าฝั่งตัวเองปลอดภัยนะครับแต่ว่าคนที่ถูกชนเนี่ยเสียชีวิตเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมแล้วก็เป็นความหวังของครอบครัวด้วยเรื่องนี้มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยน้องที่ขับรถ BMW เนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาและก็ญาติญาติเนี่ยติดต่อที่จะมอบเงินเยียวยานะครับและก็มีบรรยากาศงานศพของน้องด้วยนี่นะครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับทางพันตำรวจโทไพศาลปันเร็วสารวัตรสอบสวนโรงพักโพกลางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเจ้าของคดีเนี่ยบอกว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ปกครองได้พาน้องเยาวชนชายอายุ15ปีนะครับซึ่งขับรถยนต์ BMW เนี่ยไปชนบัณฑิตนี่นะครับซึ่งคนขับรถยนต์เนี่ยมีชื่อเล่นว่าเดฟนะครับอายุ15ปีเป็นนามสมมุติกันแล้วกันนะครับเดินทางเข้าพบกับตำรวจนะครับซึ่งตำรวจก็ได้สอบปากคำเยาวชนชายคนขับที่ว่านี้ร่วมกับคณะเนี่ยสหวิชาชีพอันนี้เป็นภาพนักเทนนิสคือข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปขุดประวัติของเยาวชนอายุ15ปีบอกว่าเป็นนักกีฬาเทนนิสดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติเคยเข้าร่วมการแข่งขันได้รางวัลมาแล้วมากมายแต่ทางสมาคมกีฬาเทนนิสยืนยันว่าเยาวชนรายนี้ยังไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติทางสมาคมเลยไม่มีอะไรจะชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาเนี่ยเป็นนักกีฬาจริงแต่ยังไม่ติดทีมชาตินี่นะครับมีการขุดเนี่ยประวัติของคนขับรถอายุ15ปีทีนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้เยาวชนคนที่ว่านี้ก็ไปพบกับตำรวจนะครับก็ถูกตำรวจเนี่ยสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่วิชาชีพนี่นะครับโดยทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับเยาวชนชายคนนี้3ข้อหาด้วยกันนะครับข้อหาแรกเนี่ยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต2เนี่ยขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงและ3ไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่นะและก็หลังเกิดเหตุเขาก็เอาตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายซึ่งนายเดฟนี่นะครับเยาวชนก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับตำรวจบอกว่าคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนและก็ไม่รู้สึกหนักใจโดยตำรวจยืนยันดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้กับพนักงานอัยการพิจารณาส่งฟ้องศาลกันต่อไปส่วนกรณีที่มีชาวเน็ตสงสัยว่าเยาวชนชายคนนี้นะครับคนขับเนี่ยมีอาการมึนเมาขณะขับรถหรือไม่นั้นหลังจากเกิดเหตุตำรวจบอกว่าได้ดำเนินการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดยืนยันว่าตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่พบนี่นะครับส่วนเรื่องการเยียวยาชดใช้นะครับให้กับครอบครัวผู้เสียหายนั้นทางตำรวจเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่จะต้องเจรจากันตรงนี้ตำรวจเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งด้วยนะครับทีนี้ไปที่งานศพของน้องหน่อยเมื่อวานนี้นะครับที่งานชาปนกิจของน้องผู้เสียชีวิตนะครับที่วัดดอนคาอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์พบว่าทางครอบครัวรวมถึงญาตินะครับได้เดินทางไปจัดงานเพื่อส่งน้องเต้ชื่อน้องเต้นะครับผู้เสียชีวิตเป็นวันสุดท้ายนะครับบรรยากาศก็เศร้าโศกมากระหว่างที่มีการทำชาปนกิจศพนี่นะครับผู้สื่อข่าวได้พบกับคุณพ่อนะฮะก็คือนายรักแก้วมูลอายุ58ปีนะครับซึ่งคุณพ่อของน้องเต้บอกว่าวันนี้พ่อจะทำเพื่อลูกเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากเสร็จงานยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นเยาวชนก็ตามทั้งนี้อยากจะบอกอีกว่าจนถึงตอนนี้ทางคู่กรณีก็ยังไม่ติดต่อมาเลยแต่ว่าทางครอบครัวผู้ก่อเหตุบอกว่าจะขอชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาทซึ่งบอกว่ายังรับไม่ได้นะฮะนี่นะครับทีนี้นายธีรวัฒน์สอนมากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เปิดเผยนะครับในระหว่างงานศพนะครับบอกว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก10โมงพ่อของเด็กหนุ่มที่ขับรถเก๋งเนี่ยที่ชนน้องเต้เสียชีวิตได้ติดต่อมาขอเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับครอบครัวของน้องเต้นะครับเพื่อจะเดินทางไปกราบขอขมาศพที่วัดซึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ขับรถชนเนี่ยจะเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์และก็จะนำพวงหรีดนะครับแล้วก็จะนำเงินเนี่ย 250,000 บาทมาช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเบื้องต้นแต่ปรากฏว่าทางพ่อแม่นะครับของผู้เสียหายนี่นะครับยังไม่พร้อมที่จะอยากจะพบอยากจะเจอเพราะว่ายังทำใจไม่ได้และก็บอกให้ทางนั้นกลับไปก่อน
ทางฝั่งคู่กรณีก็เดินทางกลับไปโดยที่ไม่ได้ไปร่วมงานชาปนกิจศพที่จังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับทั้งนี้นายธีรวัฒน์เนี่ยผู้ใหญ่บ้านยังบอกอีกว่าเท่าที่ดูเนี่ยมองว่าทางครอบครัวคู่กรณีเขาก็มีความรู้สึกเสียใจและก็ตั้งใจอยากที่จะช่วยเหลือและก็แสดงความรับผิดชอบในการสูญเสียครั้งนี้แต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียหายยังทำใจไม่ได้และก็ไม่อยากจะเจอครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุครับอ๋อ 250,000 เองเหรอก็เบื้องต้นบอกว่าจะเอามาจ่ายให้ 250,000 โอ้โหนะครับก็ประเด็นนี้หลายสังคมเขาก็กังขาอยู่หลายอย่างนะเด็ก15มาขับรถด้วยนะคะรวมไปถึงหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีการโพสต์ IG story อย่างเงี้ยใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็โพสต์ลักษณะบอกว่าปลอดภัยดีหมายถึงฝั่งเขาว่าปลอดภัยดีไปชนมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้บอกว่าทำไมช่วงจังหวะนั้นไม่ไปช่วยคนเจ็บไม่ไปช่วยคนที่เขาประสบอุบัติเหตุทำไมถึงมีเวลามากดโทรศัพท์โพสต์ไอจีสตอรี่แล้วคนก็ชวนนึกถึงคดีแพรวาจริงๆเพราะว่าตอนนั้นก็มีภาพปรากฏว่าแพรวาพิงกำแพงโทเวบาริเออร์แล้วก็กดโทรศัพท์ใช่ไหมครับกดโทรศัพท์ว่าจังหวะนั้นเนี่ยคนตายกระจายเกลื่อนเลยกดโทรศัพท์เล่นได้ยังไงซึ่งตอนหลังแพรวาก็ชี้แจงบอกว่าเป็นการแจ้งข่าวบอกกับคนที่บ้านว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันหวนให้คิดถึงจริงๆเนาะ